สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเสนอเมนูซอยจุนะครับผมแต่ตอนนี้จะแนะนำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มแจ่วเพี้ยนะครับผมขมเลยนะครับผมสไตล์ฟางอินดี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้มเพี้ยนะครับผมต้มเพี้ยแล้วก็เอามาใส่ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่พริกผงนะครับผมตามใจชอบเลยครับตัวนี้เผ็ดไม่เผ็ดก็จัดลงไปเลยนะครับผมของผมก็3ช้อนนะครับ3ช้อนโต๊ะตามด้วยข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากนะครับผมตามด้วยน้ำจิ้มบัวนะครับผมเพิ่มความขมนะครับผมชอบขมขมก็ใส่เยอะๆหน่อยหมดขวดเลยครับน้ำปลาครับช้อนโต๊ะนะครับหรือถ้าไม่พอยังไงก็เพิ่มเติมได้นะครับผมหอมข้าวคั่วแล้วพี่น้องของหอมครับผมผักชีต้นหอมนะครับผมใส่ลงไปเลยครับใส่เพิ่มอีกได้นะครับผมตามใจชอบนะครับผมชีต้นหอมเรียบร้อยครับผมน้ำจิ้มแจ่วเพี้ยขมๆนะครับผมก็พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานได้เลยนะครับผม